ดูกระมาลุงกยบุตรนักบวชพวกอัญญเดียรถีจักโต้เถียงด้วยคำโต้เถียงอันเปรียบด้วยเด็กนี้ได้มิใช่หรือว่าแม้แต่ความคิดว่ากายของตนดังนี้ย่อมไม่มีแก่เด็กกุมารอ่อนผู้ยังนอนหงายอยู่ก็สักกายทิฏฐิจักเกิดขึ้นแก่เด็กนั้นแต่ที่ไหนส่วนสักกายทิฏฐิอันเป็นอนุสัยเท่านั้นย่อมนอนตามแก่เด็กนั้นแม้แต่ความคิดว่าธรรมทั้งหลายดังนี้ย่อมไม่มีแก่เด็กกุมารอ่อนผู้ยังนอนหงายอยู่ก็ความสงสัยในธรรมทั้งหลายจักเกิดขึ้นแก่เด็กนั้นแต่ที่ไหนส่วนวิจิกิจฉาอันเป็นอนุสัยเท่านั้นย่อมนอนตามแก่เด็กนั้นแม้แต่ความคิดว่าศีลทั้งหลายดังนี้ย่อมไม่มีแก่เด็กกุมารอ่อนผู้ยังนอนหงายอยู่ศีลัพพตปรามาสในศีลทั้งหลายจักเกิดขึ้นแก่เด็กนั้นแต่ที่ไหนส่วนศีลัพพตปรามาสอันเป็นอนุสัยเท่านั้นย่อมนอนตามแก่เด็กนั้นแม้แต่ความคิดว่ากามทั้งหลายดังนี้ย่อมไม่มีแก่เด็กกุมารอ่อนยังนอนหงายอยู่ก็กามฉันทะในกามทั้งหลายจักเกิดขึ้นแก่เด็กนั้นแต่ที่ไหนส่วนกามราคะอันเป็นอนุสัยเท่านั้นย่อมนอนตามแก่เด็กนั้นแม้แต่ความคิดว่าสัตว์ทั้งหลายดังนี้ย่อมไม่มีแก่เด็กกุมารอ่อนผู้ยังนอนหงายอยู่ก็ความพยาบาทในสัตว์ทั้งหลายจักเกิดขึ้นแก่เด็กนั้นแต่ที่ไหนส่วนพยาบาทอันเป็นอนุสัยเท่านั้นย่อมนอนตามแก่เด็กนั้นดูกระมาลุงกยบุตรนักบวชพวกอัญญเดียรถีจักโต้เถียงด้วยคำโต้เถียงอันเปรียบด้วยเด็กอ่อนนี้ได้มิใช่หรือดูกระอานนท์ถ้ากระนั้นเธอจงฟังจงมนสิการให้ดีเราจักกล่าวปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้รับแนะนำในธรรมของพระอริยะมีจิตอันสักกายทิฏฐิกลุ่มรุมแล้วอันสักกายทิฏฐิครอบงำแล้วอยู่และเมื่อสักกายทิฏฐิเกิดขึ้นแล้วย่อมไม่รู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริงสักกายทิฏฐินั้นก็เป็นของมีกำลังอันปุถุชนนั้นบรรเทาไม่ได้แล้วชื่อว่าเป็นโอรัมภาคิยสังโยชน์ปุถุชนนั้นมีจิตอันวิจิกิจฉากลุ่มรุมแล้วอันวิจิกิจฉาครอบงำแล้วอยู่และเมื่อวิจิกิจฉาเกิดขึ้นแล้วย่อมไม่รู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริงวิจิกิจฉานั้นก็เป็นของมีกำลังอันปุถุชนนั้นบรรเทาไม่ได้แล้วชื่อว่าเป็นโอรัมภาคิยสังโยชน์ปุถุชนนั้นมีจิตอันศีลัพพตปรามาสกลุ่มรุมแล้วอันศีลัพพตปรามาสครอบงำแล้วอยู่และเมื่อศีลัพพตปรามาสเกิดขึ้นแล้วย่อมไม่รู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริงศีลัพพตปรามาสนั้น ก็เป็นของมีกำลังอันปุถุชนนั้นบั่นเทาไม่ได้แล้วชื่อว่าเป็นโอรัมภาคิยสังโยชน์ปุถุชนนั้นมีจิตอันกามราคะกลุ่มรุมแล้วอันกามราคะครอบงำแล้วอยู่และเมื่อกามราคะเกิดขึ้นแล้วย่อมไม่รู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริงกามราคะนั้นก็เป็นของมีกำลังอันปุถุชนนั้นบั่นเทาไม่ได้แล้วชื่อว่าเป็นโอรัมภาคิยสังโยชน์ปุถุชนนั้นมีจิตอันพยาบาทกลุ่มรุมแล้วอันพยาบาทครอบงำแล้วอยู่และเมื่อพยาบาทเกิดขึ้นแล้วย่อมไม่รู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริงพยาบาทนั้นก็เป็นของมีกำลังอันปุถุชนนั้นบั่นเทาไม่ได้แล้วชื่อว่าเป็นโอรัมภาคิยสังโยชน์ดูกระอานนท์ส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วได้เห็นพระอริยะเป็นผู้ฉลาดในธรรมของพระอริยะได้รับแนะนำในธรรมของพระอริยะดีแล้วมีจิตอันสักกายทิฏฐิกลุ่มรุมไม่ได้อันสักกายทิฏฐิครอบงำไม่ได้อยู่และเมื่อสักกายทิฏฐิเกิดขึ้นแล้วย่อมรู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริงสักกายทิฏฐิพร้อมทั้งอนุสัยอันอริยสาวกนั้นย่อมละได้อริยสาวกนั้นมีจิตอันวิจิกิจฉากลุ่มรุมไม่ได้อันวิจิกิจฉาครอบงำไม่ได้อยู่และเมื่อวิจิกิจฉาเกิดขึ้นแล้วย่อมรู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริงวิจิกิจฉาพร้อมทั้งอนุสัยอันอริยสาวกนั้นย่อมละได้อริยสาวกนั้นมีจิตอันสีลัพพตปรามาสกลุ่มรุมไม่ได้อันสีลัพพตปรามาสย่อมครอบงำไม่ได้อยู่และเมื่อสีลัพพตปรามาสเกิดขึ้นแล้วย่อมรู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริงสีลัพพตปรามาสพร้อมทั้งอนุสัยอันอริยสาวกนั้นย่อมละได้อริยสาวกนั้นมีจิตอันกามราคะกลุ่มรุมไม่ได้อันกามราคะครอบงำไม่ได้อยู่และเมื่อกามราคะเกิดขึ้นแล้วย่อมรู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริงกามราคะพร้อมทั้งอนุสัยอันอริยสาวกนั้นย่อมละได้อริยสาวกนั้นมีจิตอันพยาบาทกลุ่มรุมไม่ได้อันพยาบาทครอบงำไม่ได้อยู่และเมื่อพยาบาทเกิดขึ้นแล้วย่อมรู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริงพยาบาทพร้อมทั้งอนุสัยอันอริยสาวกนั้นย่อมละได้ดูกระอานนท์ข้อที่ว่าบุคคลจักไม่อาศัยมรรคปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน์ห้าแล้วจักรู้จักเห็นหรือจักละโอรัมภาคิยสังโยชน์ห้าได้นั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เปรียบเหมือนข้อที่ว่าไม่ถากเปลือกไม่ถากกระพี้ของต้นไม้ใหญ่ที่ยืนต้นมีแก่น แล้วจักถากแก่นนั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ฉันนั้นข้อที่ว่าบุคคลอาศัยมรรคปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน์ห้าแล้วจักรู้จักเห็นและจักละโอรัมภาคิยสังโยชน์ห้านั้นได้เป็นฐานะที่จะมีได้เปรียบเหมือนข้อที่ว่าถากเปลือกถากระพีของต้นไม้ใหญ่ที่ยืนต้นมีแก่นแล้วจึงถากแก่นนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้ฉันนั้นดูกระอานนท์เปรียบเหมือนแม่น้ำคงคาน้ำเต็มเปี่ยมเสมอขอบฝั่งกาก้มลงดื่มได้ครั้งนั้นบุรุษผู้มีกำลังน้อยพึงมาด้วยหวังว่าเราจักว่ายตัดขวางกระแสน้ำแห่งแม่น้ำคงคานี้ไปให้ถึงฝั่งโดยสวัสดีดังนี้เขาจะไม่อาจว่ายตัดขวางกระแสน้ำแห่งแม่น้ำคงคาไปให้ถึงฝั่งโดยสวัสดีได้ฉันใดเมื่อทำอันผู้แสดงอยู่แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเพื่อดับความเห็นว่ากายของตนจิตของผู้นั้นไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่มั่นคงไม่พ้นฉันนั้นเหมือนกันบุรุษผู้มีกำลังน้อยนั้นฉันใดพึงเห็นบุคคลเหล่านั้นฉันนั้นเหมือนกันดูกระอานนท์เปรียบเหมือนแม่น้ำคงคาน้ำเต็มเปี่ยมเสมอขอบฝั่งกาก้มลงดื่มได้ครั้งนั้นบุรุษมีกำลังพึงมาด้วยหวังว่าเราจักว่ายตัดขวางกระแสน้ำแห่งแม่น้ำคงคานี้ไปให้ถึงฝั่งโดยสวัสดีดังนี้เขาอาจจะว่ายตัดขวางกระแสแห่งแม่น้ำคงคาไปให้ถึงฝั่งโดยสวัสดีได้ฉันใดดูกระอานนท์เมื่อทำอันผู้แสดงอยู่แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเพื่อดับความเห็นว่ากายของตนจิตของผู้นั้นแล่นไปเลื่อมใสมั่นคงพ้นฉันนั้นเหมือนกันแลบุรุษมีกำลังนั้นฉันใดพึงเห็นบุคคลเหล่านั้นฉันนั้นเหมือนกันดูกระอานนท์มัคคะปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน์ห้าเป็นไฉนดูกระอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมเพราะอุปธิวิเวกเพราะละอกุศลธรรมได้เพราะระงับความคร้านกายได้โดยประการทั้งปวงบรรลุปฐมฌานมีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่เธอพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งมีอยู่ในภายในปฐมฌานนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความลำบากเป็นไข้เป็นอื่นเป็นของทรุดโทรมเป็นของศูนย์เป็นของมิใช่ตัวตนเธอย่อมเปลื้องจิตจากธรรมเหล่านั้นครั้นเธอเปลื้องจิตจากธรรมเหล่านั้นแล้วย่อมน้อมจิตไปในอมตะธาตุว่าธรรมชาตินี้สงบธรรมชาตินี้ประณีต คือธรรมเป็นที่สงบสังขารทั้งปวงเป็นที่สละคืนอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาเป็นที่สิ้นกำหนัดเป็นที่ดับสนิทเป็นที่ดับกิเลสและกองทุกข์ดังนี้เธอตั้งอยู่ในวิปัสสนาอันมีไตรลักษณ์เป็นอารมณ์นั้นย่อมบรรลุธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายถ้ายังไม่บรรลุธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายย่อมเป็นโอปปาติกะจากปรินิพพานในภพนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะความยินดีความเพลิดเพลินในธรรมนั้นและเพราะสิ้นไปแห่งโอรัมภาคิยสังโยชน์ทั้งห้าดูกระอานนท์มรรคแม้นี้แหละปฏิปทาแม้นี้แหละย่อมเป็นไปเพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน์ห้าดูกระอานนท์อีกประการหนึ่งภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะวิตกวิจารสงบไปมีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่เธอพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งมีอยู่ในภายในทุติยฌานนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความลำบากเป็นไข้เป็นอื่นเป็นของสุดโทรมเป็นของศูนย์เป็นของมิใช่ตัวตนเธอย่อมเปลื้องจิตจากธรรมเหล่านั้นครั้นเธอเปลื้องจิตจากธรรมเหล่านั้นแล้วย่อมน้อมจิตไปในอมตะธาตุว่าธรรมชาตินี้สงบธรรมชาตินี้ประณีตคือธรรมเป็นที่สงบสังขารทั้งปวงเป็นที่สละคืนอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาเป็นที่สิ้นกำหนัดเป็นที่ดับสนิทเป็นที่ดับกิเลสและกองทุกข์ดังนี้เธอตั้งอยู่ในวิปัสสนาอันมีไตรลักษณ์เป็นอารมณ์นั้นย่อมบรรลุธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายถ้ายังไม่บรรลุธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายย่อมเป็นโอปปาติกะจากปรินิพพานในภพนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะความยินดีความเพลิดเพลินในธรรมนั้นและเพราะสิ้นไปแห่งโอรัมภาคิยสังโยชน์ทั้งห้าดูกระอานนท์มรรคแม้นี้แหละปฏิปทาแม้นี้แหละย่อมเป็นไปเพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน์ห้าดูกระอานนท์อีกประการหนึ่งภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่และเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปีติสิ้นไปบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเธอพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลาย คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งมีอยู่ในภายในตติยฌานนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความลำบากเป็นไข้เป็นอื่นเป็นของทรุดโทรมเป็นของศูนย์เป็นของมิใช่ตัวตนเธอย่อมเปลื้องจิตจากธรรมเหล่านั้นครั้นเธอเปลื้องจิตจากธรรมเหล่านั้นแล้วย่อมน้อมจิตไปในอมตะธาตุว่าธรรมชาตินี้สงบธรรมชาตินี้ประณีตคือธรรมเป็นที่สงบสังขารทั้งปวงเป็นที่สละคืนอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาเป็นที่สิ้นกำหนัดเป็นที่ดับสนิทเป็นที่ดับกิเลสและกองทุกข์ดังนี้เธอตั้งอยู่ในวิปัสสนาอันมีไตรลักษณ์เป็นอารมณ์นั้นย่อมบรรลุธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายถ้ายังไม่บรรลุธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายย่อมเป็นโอปปาติกะจากปรินิพพานในภพนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะความยินดีความเพลิดเพลินในธรรมนั้นและเพราะสิ้นไปแห่งโอรัมภาคิยสังโยชน์ทั้งห้าดูกระอานนท์มรรคแม้นี้แหละปฏิปทาแม้นี้แหละย่อมเป็นไปเพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน์ห้าดูกระอานนท์อีกประการหนึ่งภิกษุบรรลุจตุตถฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่เธอพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งมีอยู่ในภายในจตุตถฌานนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความลำบากเป็นไข้เป็นอื่นเป็นของทรุดโทรมเป็นของศูนย์เป็นของมิใช่ตัวตนเธอย่อมเปลื้องจิตจากธรรมเหล่านั้นครั้นเธอเปลื้องจิตจากธรรมเหล่านั้นแล้วย่อมน้อมจิตไปในอมตะธาตุว่าธรรมชาตินี้สงบธรรมชาตินี้ประณีตคือธรรมเป็นที่สงบสังขารทั้งปวงเป็นที่สละคืนอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาเป็นที่สิ้นกำหนัดเป็นที่ดับสนิทเป็นที่ดับกิเลสและกองทุกข์ดังนี้เธอตั้งอยู่ในวิปัสสนาอันมีไตรลักษณ์เป็นอารมณ์นั้นย่อมบรรลุธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายถ้ายังไม่บรรลุธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายย่อมเป็นโอปปาติกะจากปรินิพพานในภพนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะความยินดีความเพลิดเพลินในธรรมนั้น และเพราะสิ้นไปแห่งโอรัมภาคิยสังโยชน์ทั้งห้าดูกระอานนท์มักแม้นี้แหละปฏิปทาแม้นี้แหละย่อมเป็นไปเพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน์ห้าดูกระอานนท์ภิกษุบรรลุอากาสานัญจายตนะฌานด้วยบริกรรมว่าอากาศไม่มีที่สุดเพราะก้าวล่วงรูปสัญญาเพราะดับปฏิฆะสัญญาและเพราะไม่มนสิการนานตะสัญญาโดยประการทั้งปวงเธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้นคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งมีอยู่ในอากาสานัญจายตนะฌานนั้นโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความลำบากเป็นไข้เป็นอื่นเป็นของทรุดโทรมเป็นของศูนย์เป็นของไม่มีตัวตนเธอให้จิตดำเนินไปด้วยธรรมเหล่านั้นครั้นให้จิตดำเนินไปด้วยธรรมเหล่านั้นแล้วย่อมน้อมจิตเข้าหาธาตุอันเป็นอมตะว่านั้นมีอยู่นั้นประณีตคือสงบสังขารทั้งปวงสละคืนอุปธิทั้งปวงสิ้นตัณหาปราศจากราคะดับสนิทนิพพานเธอตั้งอยู่ในอากาสานัญจายตนะฌานนั้นย่อมถึงการสิ้นอาสวะถ้าไม่ถึงการสิ้นอาสวะจะเป็นโอปปาติกะปรินิพพานในภพนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะสิ้นโอรัมภาคิยสังโยชน์ห้าด้วยความเพลิดเพลินในธรรมนั้นด้วยความยินดีในธรรมนั้นแลดูกระอานนท์มักแม้นี้ปฏิปทานี้แลย่อมเป็นไปเพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน์ห้าดูกระอานนท์ก็ข้ออื่นยังมีอยู่อีกภิกษุก้าวล่วงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานด้วยมนสิการว่าวิญญาณไม่มีที่สุดอยู่เธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้นคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งมีอยู่ในวิญญาณัญจายตนะฌานนั้นโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความลำบากเป็นไข้เป็นอื่นเป็นของทรุดโทรมเป็นของศูนย์เป็นของไม่มีตัวตนเธอให้จิตดำเนินไปด้วยธรรมเหล่านั้นครั้นให้จิตดำเนินไปด้วยธรรมเหล่านั้นแล้วย่อมน้อมจิตเข้าหาธาตุอันเป็นอมตะว่านั้นมีอยู่นั้นประณีตคือสงบสังขารทั้งปวงสละคืนอุปธิทั้งปวงสิ้นตัณหาปราศจากราคะดับสนิทนิพพานเธอตั้งอยู่ในวิญญาณัญจายตนะฌานนั้นย่อมถึงการสิ้นอาสวะถ้าไม่ถึงการสิ้นอาสวะ จะเป็นโอปปาติกะปรินิพพานในภพนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะสิ้นโอรัมภาคิยสังโยชน์ห้าด้วยความเพลิดเพลินในธรรมนั้นด้วยความยินดีในธรรมนั้นแลดูกระอานนท์มรรคแม้นี้ปฏิปทานี้แลย่อมเป็นไปเพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน์ห้าดูกระอานนท์ก็ข้ออื่นยังมีอยู่อีกภิกษุก้าวล่วงวิญญาณนัญจายตนะบรรลุอากิญจัญญายตนะฌานด้วยมนสิการว่าหน่อยหนึ่งย่อมไม่มีอยู่เธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้นคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งมีอยู่ในอากิญจัญญายตนะฌานนั้นโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความลำบากเป็นไข้เป็นอื่นเป็นของทรุดโทรมเป็นของศูนย์เป็นของไม่มีตัวตนเธอให้จิตดำเนินไปด้วยธรรมเหล่านั้นครั้นให้จิตดำเนินไปด้วยธรรมเหล่านั้นแล้วย่อมน้อมจิตเข้าหาธาตุอันเป็นอมตะว่านั้นมีอยู่นั้นประณีตคือสงบสังขารทั้งปวงสละคืนอุปธิทั้งปวงสิ้นตัณหาปราศจากราคะดับสนิทนิพพานเธอตั้งอยู่ในอากิญจัญญายตนะฌานนั้นย่อมถึงการสิ้นอาสวะถ้าไม่ถึงการสิ้นอาสวะจะเป็นโอปปาติกะปรินิพพานในภพนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะสิ้นโอรัมภาคิยสังโยชน์ห้าด้วยความเพลิดเพลินในธรรมนั้นด้วยความยินดีในธรรมนั้นแลดูกระอานนท์มรรคแม้นี้ปฏิปทานี้แลย่อมเป็นไปเพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน์ห้า